แห่รถสีด้วยนะครับผมลักกี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์สปีดบิลด์นั่นเองเย้นะวันนี้เราอยู่ในเกม Honda Sim 4แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างในส่วนของ Penthouse นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ตามธรรมเนียมครับเราก็ต้องมีโปรเจกต์มาพูดคุยนะครับว่าเราจะพูดคุยอะไรกันนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อของผมนะครับซึ่งผมก็อาจจะเป็นคำถามของเพื่อนทุกคนนะครับว่าเพื่อนทุกคนรู้จักเกม The Sim ได้ยังไงนะครับโอเคก็โดยส่วนตัวผมแล้วนะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนน่ะเมื่อย้อนไปประมาณ 5-6 ปีถึงไหมน่าถึงคือผมไม่รู้จักคำว่าเกม The Sim เลยเว้ยคือเกม The Sim คือเกมอะไรอ่ะแบบมันคือเกมอะไรอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยไม่เห็นสนุกเลยคือได้ยินแค่ชื่อเกมก็แบบเกมอะไรไม่เห็นอยากจะเล่นเลยใช่ไหมแล้วคือก่อนหน้านั้นก็คือแบบผมไม่ได้เล่นเกม The Sim มาก่อนถ้าเพื่อนๆรู้จักกันนะเพื่อนๆทางงานก็จะเป็นช่วงที่แบบผมเล่นแบบพวกโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนนะครับแล้วก็พวกซูไทคูนพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องจำได้แล้วก็รู้จักแล้วก็ชอบมันอย่างมากแล้วตอนเด็กๆซึ่งตอนนั้นนะผมก็ไปร้านด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่รู้จักหรอกว่าเกมแท้คืออะไรเว้ยคือไม่สามารถแยกได้ว่าระหว่างเกมแท้กับเกมเถื่อนอ่ะมันแบบมันคืออะไรเว้ยเออคราวนี้แบบผมก็ไปร้านใช่ไหมแล้วแบบก็ไปซื้อคือใช้คำว่าซื้อเกมเถื่อนนะแล้วก็แบบคือไม่รู้เรื่องอาหารเลยเข้าใจไหมก็เลยไปซื้อก็คือลงเกมนี่แหละซื้อทาคูนอะไรพวกนี้นะครับพอซื้ออะไรพวกนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วคือแบบจู่ๆมันก็คือมันเป็นเกมแบบว่า20 in 1อะไรอย่างเงี้ยเออแบบรวมทุกอย่างในแบบแผ่นเดียวเอออะไรมาแล้วคราวเนี้ยมันมีเกม The Sim ติดมาเว้ยแล้วร้านถามว่าจะให้ลงเกม The Sim มั้ยคือตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าเกม The Sim อ่ะมันคือเกมอะไรเว้ยเออคือผมไม่รู้จักจริงๆว่าแบบเกม The Sim มันคือเกมอะไรก็บอกว่าแต่ร้านก็บอกว่าจะลงตอนแรกผมก็บอกว่าไม่ต้องลงเว้ยเพราะไม่รู้จักใช่ป่ะล่ะแล้วคราวนี้ร้านก็บอกว่าอ่ะลงแบบพ่อเลยแบบว่าแบบเออลงไปละกันนะเผื่อไปเล่นอะไรงี้นะครับพอหลังจากนั้นผมก็ได้สะบัดแล้วผมก็เกิดสงสัยแบบเกม The Sim มันคือเกมอะไรเว้ยแล้วคือแบบผมก็เริ่มกดเล่นเข้าไปเว้ยพอคือตอนนั้นที่จะสมัยตอนนั้นนะคือไม่ใช่ซิม2เว้ยเป็นซิม1เว้ยซึ่งซิม1อ่ะมันออกมาก่อนผมเกิดอีกมั้งซิม1อ่ะมันออกมาก่อนผมเกิดอีกน่าจะใช่น่าจะประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้นะว่าออกตอนนั้นออกตอนผมเกิดหรือยังหรือว่าผมเกิดแล้วคือผมเล่นเดอะซิม1เว้ยเดอะซิม1นะเออแบบมันเป็นกราฟิกแบบพิกเซลอ่ะซึ่งแบบคือแบบตอนนั้นแบบเฮ้ยแม่งสนุกมากก็คือแบบมันแบบคือตอนนั้นจะสนผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการเล่นแบบว่าเกมเพลย์ไม่ผมจะสนใจแบบว่าเกี่ยวกับมันเป็นเกมสร้างบ้านแล้วคือมันเป็นเกมแนวสร้างๆอ่ะผมแบบผมชอบเล่นเกมแนวนั้นมากก็แบบเกมมาสร้างๆอ่ะแล้วจากนั้นผมก็ติดใจว่าจากนั้นอ่ะผมก็เริ่มไปดูว่า The Sim เนี่ยมันมีภาคอะไรมั่งนะครับคือตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นรู้สึกน่าจะเป็นภาค3ก็คือผมเล่นซิมทุกภาคเว้ยถึงแม้ว่าภาค1จะเกิดไม่ทันอ่ะภาค2เกิดไม่ทันแต่คือแบบอาจจะเกิดทันแต่ไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละก็คือแบบเอาตัวไปผมได้เล่นซิมทุกภาคเลยอ่ะคือแบบได้เล่นตั้งแต่ภาค1ยันภาค4อ่ะก็คือผมมารู้จักแบบคิดจะแบบซื้อแล้วก็เล่นแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นจริงจังก็แบบประมาณช่วงซิม3ปลายก่อนที่ซิม4จะออกนะก็คือตอนนั้นผมก็แบบไปเล่นซิม2ไว้ซิม2แม่งแบบแม่งหนุกอ่ะแล้วก็คือแบบคอมมันกากไว้ตอนนั้นเข้าใจมั้ยคือแบบตอนนั้นแบบคอมใครมันก็กากอ่ะแหละไม่มีคอมใครดีเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นแบบช่วงนี้แบบว่าเดอะซิมยังมีภาษาไทยอยู่เว้ยในช่วงซิม2ใช่ป่ะล่ะหลังจากนั้นพอมาซิม3ปุ๊บซิม3แบบก็เริ่มมีอาการแล้วคือแบบผมต้องซื้อแบบโน้ตบุ๊กอันใหม่แล้วคือแบบโน้ตบุ๊กเก่าเล่นซิม3ไม่ได้เพราะว่าซิม3มันเป็นโอเพนเวิลด์ใช่ป่ะล่ะแล้วคือแบบผมไม่สามารถเล่นได้เลยเพราะมันเป็นโอเพนเวิลด์เว้ยผมก็เลยแบบ คือแบบซิม3แบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยแล้วคือหลังจากนั้นอ่ะผมก็เริ่มมีปัญหากับซิม3เว้ยเพราะนั้นคือแบบว่าผมเริ่มแบบโหลดเกมอะไรเองเป็นได้แล้วก็เริ่มแยกแยะออกระหว่างเกมแท้กับเกมเถื่อนนะครับซึ่งพอแยกแยะออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็ไปโหลดเกมซิม3เถื่อนอ่ะมาในจากเน็ตเว้ยราคานี้คือแบบทำไมเกมมันปัญหาเยอะจังวะพอเกมมันปัญหาเยอะเสร็จผมก็ตัดสินใจได้ว่าผมเนี่ยจะลองซื้อเกมแท้เว้ยจะลองซื้อเกมแท้คือไปเดอะซิม3ภาคหลักภาคเดียวเลยแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเดอะซิมมันออกภาคมาเยอะมากแล้วคือภาคในตอนเดอะซิม3มันภาคอะไรวะตั้ง600กว่า1,200 กว่าภาคใหม่ก็ 1,200 ภาคเก่าพอเก่าหน่อยก็600อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันแพงกว่าจะซื้อยังไงถึงจะเล่นครบซึ่งเดอะซิมอ่ะใครๆถ้าใครที่เล่นอยู่อ่ะจะรู้ว่าแบบคือคุณเล่นเดอะซิมอ่ะคุณไม่มีทางเล่นตัวเกมหลักอย่างเดียวได้หรอกเว้ยถ้าคุณแบบคิดจะเล่นมันจริงๆอ่ะคุณไม่มีทางเล่นตัวเกมหลักอย่างเดียวได้เว้ยคุณต้องแบบมีตัวเกมเสริม DLC Starter Pack Expansion Pack แบบ
มันคือตัวเกมหลอกเด็กต่างชั้นดีไว้ซึ่งใครๆก็เคยเป็นซึ่งตอนนี้ก็นะโดนไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งคือแบบก็แบบคือก็เล่นเดอะซิมส์3ไว้แล้วผมก็เริ่มซื้อเกมแท้แล้วครับนะตั้งแต่คือเดอะซิมส์3อ่ะน่าจะเป็นเกมแรกมั้งที่ผมซื้อเกมแท้แล้วคือผมซื้อผ่านออริจินเว้ยผมไม่ได้ซื้อผ่านสตรีมก็คือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยสนใจสตรีมเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้จักสตรีมมากเท่าไหร่นะก็เลยซื้อในออริจินซื้อพอซื้อในออริจินเสร็จรู้สึกว่าเฮ้ยเกมแท้ไม่มีปัญหาว่ะคือแบบแค่กดดาวน์โหลดปุ๊บคุณก็เล่นได้เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรคือแบบมันเป็นช่วงอะไรที่แบบฟินมากเว้ยตอนนั้นที่แบบว่าซื้อเกมแท้เกมแรกอ่ะเออแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมผมก็ชอบ The Sims แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ The Sims 4กำลังจะออกแล้วมันเป็นช่วงที่เปิดพรีออเดอร์เว้ยผมก็พรีออเดอร์ The Sims 4ไปเว้ยแต่แบบเป็นไม่ใช่ The Sims 4ธรรมดานะเป็น The Sims 4เวอร์ชั่น Deluxe Edition นะคือแบบเป็น The Sims 4สีส้มอ่ะเอออันนั้นน่ะคือแบบผมพรีออเดอร์ไปเว้ยแล้วคือแบบเป็นคนที่แบบเฮ้อซิมมากกูได้ซื้อซิมแบบซิมพรีออเดอร์โอ้สุดยอดเลยแล้วคือแบบก็เอาไปโพสต์ในเว็บไทย The Sims 4คือแบบคนแม่งแล้วผมก็บอกว่าได้เล่นหรือจีบแล้วคนแม่งงงฮะได้เล่นแล้วเหรอเกมมันยังไม่ออกคือพอย้อนไปดูตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าอะไรวันนั้นที่แบบกูเป็นบ้าอะไรเกมมันยังไม่ออกแต่คือเข้าใจไหมว่าตอนนั้นพรีออเดอร์มาแล้วคือเน็ตบ้านผมอะตอนนั้นอะคือแบบไฟเบอร์มันยังไม่เข้าถึงบ้านแล้วคือเน็ตตอนนั้นมันกากมากเว้ยคือเน็ตสูงสุดตอนนั้นก็คือ4เมกเว้ยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าผมใช้เน็ต4เมกอะไปได้ยังไงคือเน็ต4เมกเป็นเน็ตที่แรงที่สุดอะตอนนั้นสำหรับผมแล้วเว้ยซึ่งเน็ต4เมกแม่งดูได้แค่720p อะคือดู 1080ไม่ได้อะคือแบบถ้าดู 1080คือมึงต้องรอโหลดอะแบบโอ้โหนั่นเน็ต4เมกก่อนแล้วคือแบบมันเน็ต4เมกด้วยแบบใช้มาได้ไงแล้วจากนั้นก็คือแบบผมก็นั่งโหลดเดอะซิมก็คือแบบโหลดทิ้งไว้ประมาณสักคืนนึงมั้งแล้วคืนนั้นรู้สึกจะเป็นคืนที่เดอะซิม4เนี่ยมันปล่อยก็คือปล่อยให้เล่นพอดีผมก็เลยแบบคือก็ไม่ได้เล่นอะไรมากนะตอนเช้าเนี่ยตอนวันนั้นรู้สึกจะไปโรงเรียนนะผมก็เปิดคอมมาแล้วก็ลองเทสเดอะซิมไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วพอผมกลับมาเล่นผมก็รู้สึกว่าเดอะซิมเนี่ยมันยังไงเนี่ยคือถ้าเทียบระหว่างนะว่าผมชอบเดอะซิม3หรือเดอะซิม4มากกว่าเนี่ยผมอาจจะพูดได้แบบว่าผมชอบเดอะซิม3อ่ะเว้ยเพราะว่าคอมผมแรงใช่ป่ะล่ะก็ไม่เชิงว่าแรงหรอกก็เชิงว่าเล่นได้คือผมชอบ The Sims 3ว่ะตรงที่มันเป็นแบบเกมมันคือมันเป็น Open World เข้าใจมั้ยคือแบบมันให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราไปใช้ชีวิตนั้นจริงๆคือแบบมันจะแบบคือเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้ไอเฮลิคอปเตอร์เวนก็คือแบบมันให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราแบบเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้เข้าใจมั้ยแบบเราอยากไปเดินตรงชายหาดแล้วก็ไปเดินอะไรเงี้ยจะไปเดินตรงนู้นก็ไปเดินตรงนี้ก็เดินแบบเราจะไปไหนก็ได้เว้ยแต่พอเทียบกับ The Sims 4อ่ะ The Sims 4จะเป็นประมาณว่าแบบเหมือนเอา The Sims 1กับ The Sims 2อ่ะมาผสมกันกลายเป็น4เว้ยซึ่ง The Sims 4อ่ะมันจะไม่มีระบบ Open World ซึ่งผมว่าแบบติดใจมานานทำไมเขาไม่ทำระบบ Open World ไว้แบบอยากให้ The Sims 5แบบมีระบบ Open World อีกครั้งนึงอ่ะคือแบบคือ The Sims แบบ Open World อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเพอร์เฟคสุดๆแล้วอ่ะแล้ว The Sims 3คือรายละเอียดมันครบกว่า The Sims 4ผมว่านะแต่ข้อเสียของเดอะซิมส์3ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเล่นเมืองไหนแล้วเราก็ต้องเล่นเมืองนั้นไปยาวๆแต่เดอะซิมส์4อ่ะด้วยความที่มันไม่ใช่โอเพนเวิลด์ไงมันเป็นเวิลด์ที่แบบว่าเป็นฉากๆๆๆไปใช่ป่ะล่ะแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในโอเพนเวิลด์นะแต่มันก็ติดๆขัดๆอ่ะเออแล้วก็แบบคือเดอะซิมส์4เนี่ยมันสามารถแบบถ้าสมมติเราเล่นเวิลด์นี้แล้วก็สามารถย้ายไปเวิลด์อื่นได้แบบมันแบบย้ายข้ามเวิลด์แต่แบบว่าภายในเซฟเดียวแต่ถ้าสมมติเป็นเดอะซิมส์3ใช่ป่ะเราก็ต้องสร้างเซฟมาตั้งหาอีกเซฟเว้ยเพื่อแบบเราจะเล่นเปลี่ยนเมืองกันแต่ The Sims 3ผมน่าทันช่วง Islands Paradise กับ Into the Future น่าทันช่วงนั้นนะภาคที่ผมชอบที่สุดก็คงน่าจะเป็นภาค Islands Paradise นะกับ Into the Future ของ The Sims 3อ่ะผมว่าผมชอบมากในภาค Islands Paradise มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ทะเลในไทยอ่ะเออแบบมันความรู้สึกที่แบบมันใช่อ่ะเออแล้วก็ The Sims 4โอ้โหผมจะบอกว่า The Sims 4นี่ผมเสียตังค์กับมันไปประมาณเกือบ10,000 บาท10,000 นิดๆนะแค่ตัวเกมหลักก็รอไป 3,000 แล้วโอ้ my god คือแบบ The Sims มันเป็นคนอะไรที่แบบคือถ้าคุณคิดจะเล่น The Sims คุณไม่สามารถเล่นภาคหลักภาคเดียวได้เว้ยคือถ้าสมมติผมลองเล่นแล้วเว้ยเป็น The Sims 3ภาคหลักภาคเดียวผมบอกว่าไม่สามารถเล่นได้เว้ยเพราะ The Sims 3ภาคหลักภาคเดียวมันเป็นภาคที่แบบมันน่าเบื่อมากเว้ยเดอะซิมส์3ภาคหลักภาคเดียวมันน่าเบื่อแบบน่าเบื่อสุดๆอ่ะเออ
เหมือนมันน่าเบื่อมากคือแบบคือยังไงคุณเล่นแต่ซิมอ่ะคุณก็ต้องซื้อแบบซื้อภาคเสริมมาไม่ซื้อ Amazon Pack ก็คือซื้อ Star Pack กับ Game Pack ซึ่ง The Sims 3เนี่ยมันจะไม่ค่อยหลอกแหลกเท่าไหร่ก็คือมันจะมีภาคหลัก Expansion Pack กับ Star Pack แค่นั้นใช่ป่ะล่ะแต่ The Sims 4ครับมันหาตังหลอกแหลกเพิ่มนะครับมันมีทั้ง Expansion Pack Star Pack แล้วก็ Game Pack โอ้ my god กับกระบ้าตายคือตอนแรกๆผมก็ซื้อแบบภาคหลักมาครบแหละก็คือ Expansion Pack ผมซื้อมาครบแหละแต่พอหลังๆ Game Pack มันก็น่าเล่นว่ะก็ลองซื้อมาพอหลังๆซื้อ Star Pack ตอนแรกก็แบบคิดว่าแบบโอ้ Star Pack คงไม่ซื้อทุกอันหรอกเปลืองตังค์เพราะว่าบางภาคก็ไม่ได้เพราะว่าบางภาคก็ไม่ได้อยากเล่นใช่ป่ะล่ะแต่ด้วยความครับที่ผมอยากได้บ้านสวยๆอยากมีบ้านแต่งเยอะๆอยากโหลดบ้านจากแกลเลอรี่ได้ก็กะว่าจะเก็บสะสมภาคนี้ครบด้วยนะก็ซื้อมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแบบตัวเองเสียดายไปกับเดอะซีมอีกแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยที่แบบตังจ๋าตังบินไปแล้วอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงน่าจะมีเพียงเท่านี้นะว่าโอ้ว่าผมเนี่ยรู้จักเดอะซิมแบบมานานมากเลยเว้ยแล้วก็แบบเพิ่งได้เล่นแบบจริงจังก็คือภาคสีแหละที่แบบว่าเริ่มตั้งแต่แบบตอนเกมเปิดวันแรกกันแบบจนแบบมันพัฒนามาเรื่อยๆซิมก็ถือว่ามาไกลพอสมควรนั้นแต่ซิม1ถึงซิม4เนาะก็ผมขอถามเพื่อนๆด้วยกันนะว่าเพื่อนๆรู้จักเดอะซิมได้ยังไงนะก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้ description ได้เลยนะว่าเพื่อนๆ เนี่ยรู้จักเกมเดอะซิมได้ยังไงแล้วเพื่อนๆชอบเล่นภาคไหนมากที่สุดนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ description ได้เลยและสำหรับในคลิปหน้านะเพื่อนๆ เนี่ยอยากให้ผมมาพูดประเด็นอะไรเกี่ยวกับในคลิปนะก็สามารถแฮชแท็กอะไรดีแฮชแท็ก ask ละกันนะครับ ask lk นะครับก็ ask แล้วก็ lk นะครับ ask lk นะครับก็สามารถแฮชแท็ก ask lk แล้วตามด้วยคำถามของคุณมาได้นะเดี๋ยวผมจะทำการมาตอบคำถามของพวกคุณแล้วก็มาคุยในประเด็นของเราในคลิปหน้ากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลักกี้ขอลาไปแค่นี้ด้วยผมสำหรับวันนี้สุดครับบาย